คือเราต้องมีน้ำมันค่ะยางหมูทำเป็นน้ำมันอัลมอนด์ตัวอย่างนะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาที่พวกรอยเหี่ยวย่นนะคะปลาอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงถ้าเป็นที่เหลืองจริงเริ่มถ้าแทนสีน่าจะเป็นเหลืองน่าจะสีเกือบทานอยู่ค่ะที่เขาใช้ความงามจริงๆค่ะอย่าไปต้มเกลือกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหมือนเราไปแบบไฮโฟอันนี้ต้ม2หม้อเลยนะ2กระทะเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่โหดค่ะโอ้ยบรรยากาศอุ่นมากครับเหมือนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กออกกําลังกายอะไรพวกเนี้ยค่ะออฟเนี่ยเกลือมาเราซื้อไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เราก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับมาซื้อสักหน่อยนะแล้วเราจะพาไปชมด้านในนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเยี่ยมชมบ่อเกลือด้านในกันนะฮะบ่อเกลือสินเทาแห่งเดียวในโลกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันธรรมดานะฮะก็หมดหยุดยาวไปแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวก็ไม่มีแล้วนะฮะซึ่งบรรยากาศก็จะกลับสู่ภาวะปกติของหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นสปานะโอ้แช่เท้านะสปาทางนะแช่เกลือภูเขาวันนี้ก็บรรยากาศเงียบเชียบมากบรรยากาศเงียบเชียบมากหลังจากที่ท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่ได้ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวันสองวันก่อนนะฮะได้กลับบ้านกลับช่องกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะเหลือแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กอย่างเรานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีห้องน้ำไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัดนะครับวัดเที่ยวกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเกลือโบราณเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปชมวัดกันสักครู่นะ
ก็คือวัดน่าจะวัดบ่อเกลือนะฮะคุณผู้ชมอุ้ยเราเจอรถสองคันนะสวยมากนะนี่ยักษ์ก็มีป้ายชื่อวัดนะแล้วก็วันนี้ก็สามารถขึ้นมาจอดรถในวัดได้นะบ้านบ่อหลวงวัดบ่อหลวงนะวัดบ่อหลวงบ่อหลวงนั่นเองนี่ยังไม่เห็นนะคนที่มาเที่ยวบ่อเกลือก็สามารถมารุดขึ้นมาจอดในวัดได้นะ มันมีบรรยากาศดีมากครับไม่มีแดดเลยนะฮะจะครึ้มๆเหมือนฝนใกล้จะตกด้วยนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ยังมีให้เห็นอยู่ปากปลายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นสปาเท้าแต่เมื่อยก็มาสปาตรงนี้ได้นะหมูมะแขวนนะใส่มะแขวนนะศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าบ่อหลวงบ่อต้มเกลือนะเกี๊ยไม้เกี๊ยเมื่อเราที่เราซื้อไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็ยังไม่หมดนะครับเกลือที่เราซื้อไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะมาซื้อเกลือใหม่อีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชิดแล้วก็เกลือนะครับอาหารปลาบรรยากาศช่วงเช้าของบ่อเกลือโบราณนะฮะของวันนี้นะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะนี่น่าจะเป็นเจ้าของไบเกอร์ที่จอดอยู่ในวัดนะฮะก็จะมีเกลือขายมีขนมขายนะน้ำอัญชันน้ำลำไยแล้วก็ไข่ต้มเกลือ3ฟอง20นะมีย้อนกาแฟด้วยนะเป็นมังกาฟี่กาแฟดอกเกลือนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงนะกาแฟดอกเกลือนะถ้าสนใจก็แวะมาชิมกันได้นะอันนี้เนี่ยคนไทยก็มีเกลือขายเยอะแยะมากมาย
วันนี้ยังไม่มีการตักเกลือนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็ได้ชมกันไปแล้วนะฮะสำหรับเมื่อวานสำหรับการตักเกลือเมื่อวานนะฮะวันนี้เราก็ชมบรรยากาศโดยรวมกันไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนเช้าเดินมาฮะเดินมาสงสารเยอะนะมีทั้งหลายนี้ก็เป็นที่สปาทางนะฮะที่สปาเท้าเชื่อสปานวดฝาเท้านะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็เป็นโรงต้มเกลือนะต้มเกลือกันเข้าไปถ่ายด้านในหน่อยครับตักน้ำแล้วก็ลาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับต้มให้น้ำละหนูออกแล้วก็ตักเกลือที่ตัวผลิตอ๋อในกระทะแล้วก็ตึงไว้ข้างบนต้มให้แห้งเลยว่าฮะเป็นการต้มเกลือครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่เป็นผลึกเกลือต้มเกลืออย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องให้น้ำระเหยออกไปนะครับมันก็จะเหลือแต่เกล็ดที่เราได้ดูการต้มเกลือกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเรามาเขาก็หยุดช่วงพระพรรษานะฮะก็ไม่มีการต้มเกลือเราก็อดดูเกลือไปนะฮะแต่มาคราวนี้ก็ได้ดูการต้มเกลือกันอย่างจุใจกันไปอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นส่วนของการให้อาหารปลานะ
ลากันไปดูเรื่องก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวกันอยู่ปักปลายคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นสีน้ำตาลนะฮะในลำธารนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันมีไว้สำหรับทำอะไรนะอาจจะมีไว้สำหรับให้สวยงามหรือพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจป้ายสีไหวกรมชลประทานอาจจะเป็นชื่อป้ายตรงนี้ฝายสีไหวนะยังมีสายไฟ
เยอะมากครับปลาเยอะมากก็หลังจากที่ชมบ่อเกลือกันไปอย่างดำสำราญใจแล้วนั้นเราก็ได้เวลาที่จะเดินทางกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่นี่บ่อเกลือนะบ่อเกลือโบราณนะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กลับบ้านกลับช่องกันหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไอโกเราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็ต้องขอลากันไปด้วยบ่อเกลือโบราณตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุ่มที่กล่าวคำว่าสวัสดีว้าวนี่ก็สวยเหมือนพีระมิดอ่ะ